สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนเล่น Infinity Mode ทำดาเมจ 100M นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้อาจจะมีตัวละครที่แบบค่อนข้างโหดมาเยอะนิดนึงนะครับจะทำสถิติให้มันได้สูงที่สุดนะครับเท่าที่ตัวเองจะทำได้เนาะเพราะว่าทุกทีพี่ทำมาแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ120ล้านประมาณนี้นะครับก็รอบนี้ว่าจะมาดันให้ขึ้นเลย120ล้านนั่นเองนะครับผมซึ่งทีมเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวละครค่อนข้างOP เนาะคือข้อหน้าหายากนะครับก็คือตัวคอลอนใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ตัวละครตามนี้นะครับเลเวลนี่นี่ครับก็ด่านนะครับก็เป็นด่านของคิสโนยายบะหรือก็คือด่านดับพิฆาตอสูรนั่นแหละเราจะมาทำดาเมจให้ได้เกิน150ล้านละกันอยากให้ถึงนะอยากให้ถึงคลิปนี้อยากให้ถึงไม่รู้จะถึงไหมถ้าไม่ถึงก็ขอให้ใกล้เคียงแบบ140ล้านอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพารับชมกันเลยครับโอเคก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมพี่มีร้านโลบักมาแนะนำหรือร้านซื้อเพชรออสตาเนี่ยแหละเพราะหลายคนเนี่ยถามมาเยอะมากเลยว่าพี่มีพอจะมีร้านป่ะมีเยอะเลยแหละแต่น้องไม่ดูเองอ่ะนี่ก็เป็นร้านหนึ่งที่เราจะมาแนะนำนี่นะครับผมร้านมารูบักช็อปนั่นเองนะครับผมร้านนี้นะก็มีเว็บไซต์นะครับหรือจะเป็นทางเพจก็ได้แต่แนะนำว่าใช้ระบบเว็บไซต์ดีกว่าง่ายดีนะครับวิธีก็ง่ายๆครับกดสมัครสมาชิกนะครับผมแล้วก็ใส่ ID พาสเวิร์ดอีเมลประมาณนี้จริงๆเรามีคลิปแนะนำไปแล้วน้องๆก็ไปใส่ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็กดเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็กรอก ID ของเรานั่นเองนะครับเพื่อเติมเพชรหรือเติมมาซื้อร้านเติมเงินเข้าทางร้านแล้วก็ไปซื้อนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะแล้วก็กดติ๊กตรงนี้นะถ้ามันมีหน้าต่างอะไรมาก็อ่านข้างบนนะครับแล้วก็กดให้ถูกต้องเนาะแล้วเข้าสู่ระบบนะครับผมนี่แค่นี้ก็เข้าได้แล้วซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาแบบสอนซื้อเพชรใช่ไหมก็กดง่ายๆเลยกดขายอื่นนะครับผมแล้วก็บริการอื่นๆนะครับแล้วก็เลือกนี่บริการจำหน่ายเพชรออสตานี่จำหน่ายเจมเนี่ยวิธีก็ง่ายๆครับผมเราดูตรงนี้ก่อนนี่เขาบอกกดดูเพื่อกดเพื่อดูขั้นตอนการเติมนะครับนี่เราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าไงกดล็อกอีเมลนะครับไม่ให้มันเป็นการแบบverifyหรือก็คือยืนยันนั่นเองนะครับผมเพื่อให้ทางร้านเนี่ยเข้า ID พาสเวิร์ดเราไปซื้อเพชรนะครับส่วนราคาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่105บาทนะครับถึง315บาทนะนี่เพชรก็จะได้ตามจำนวนนี้เลยนะครับผมเนี่ยเราก็ซื้อมาตั้ง3รอบแล้วประมาณนี้มีคืนเงินด้วยนะครับประมาณนี้ถ้าเขาเติมไม่ได้นะครับเขาก็จะกดคืนเงินแต่ถ้าเติมได้ก็จะซื้อสำเร็จส่วนบริการอื่นก็ยังมีนะครับแบบรับฟาร์มเกมนะครับผมมีชิโนบิไลท์กับบ็อกฟูลนั่นเองส่วนอย่างอื่นนะครับก็มีฟรีไฟนะกดผลปีศาจบ็อกฟูลอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับผมซึ่งเนี่ยก็เข้าไปดูนี่เห็นไหมเกมพาร์ทบ็อกฟูลประมาณนี้ครับแค่นี้เองแต่ก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยเราก็ต้องเติมเงินนะไปเติมเงินตรงนี้ก่อนมีทูวอลเล็ตกับทูมันนี่นะครับก็อย่าลืมนะอันนี้เราก็แนะนำเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมคลิปกันเลยโอเคเราก็เข้ามาแล้วนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เร่งสปีด 300% นะแล้วก็ต้องบอกด้วยนะครับว่าเรารู้นะว่าผลตอนจบเราได้ดาเมจเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็แน่นอนครับไม่ถึงฝันเราครับเพราะเราพลาดเยอะมากซึ่งคลิปนี้ก็เป็นสกอร์ที่ดีที่สุดในบรรดาที่พี่อัดมาทั้งหมด5คลิปนะครับผมพี่อัดพลาดมา5คลิปครับน้องๆพี่ได้อันนี้แหละดีสุดละคือไม่ได้ดีกว่านี้แล้วก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับช่วงนี้เล่นกระจอกเป็นพิเศษนะครับมาถึงนะครับให้เราลงฟิเซอร์ไว้ข้างหลังตรงนั้นนะครับวางไว้แบบพี่เลยนะครับพาราลิตี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเนื่องจากฟิเซอร์ตัวนี้เวล80นะก็เลยไม่ต้องทำอะไรอัพขั้นก็ยังไม่ต้องอัพนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราวางบูม่าแล้วก็อัพขั้นไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงเวฟที่7นะครับผมอัพไปเรื่อยดูนะเดี๋ยวดูก็คืออัพบูม่าถึงขั้น 1,500 นะครับพออัพขั้น 1,500 ปุ๊บมันจะต้องขั้นต่อไปคือ 3,000 ใช่ไหมเราไม่ต้องอัพตอนนั้นเราหยุดแล้วเราไปวางฟิเซอร์เพิ่มอีก1ตัวนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพอถึงเวฟที่7เดี๋ยวเราจะที่เปิดให้ดูนั่นแหละก็พอถึงก็จะพูดให้ดูก็เนื่องจากคลิปนี้มันผิดหวังอะเนาะแต่เราก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับก็ต้องบอกนะว่าพี่เล่นจากดาเมจ 3,400 ล้านนะตอนนี้ล่อไป 4,000 กว่าล้านแล้ว คือพี่เทสเยอะมากวันเนี้ยคือเทสแบบเทสแล้วเทสอีกเทสแล้วเทสอีกจะให้150ล้านแบบต่างชาติพี่ทำไม่ได้วะพี่พลาดเยอะนะครับพี่กดเวลาไม่ทันหยุดเวลาไม่ทันอันนี้พูดบอกไว้ก่อนเลยนี่เวฟที่7เห็นไหมเราจะวางฟิเซอร์ไว้ข้างหลังอย่างนี้นี่บูม่าเราก็จะเป็นขั้นนั้นพอดีเป๊ะนะครับ
เสร็จแล้วกดเน็กเว็บเหมือนเดิมครับเน็ก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 ไปเรื่อยอัพฟิเซอร์ก็ได้นะครับข้างหน้า1ตัว1ครั้งนะครับเพื่อให้มันเล่นง่ายขึ้นแต่จริงๆไม่จำเป็นต้องอัพนะครับถ้าไม่อัพเนี่ยเงินเราจะดีดมากกว่าเนี่ยคือข้อผิดพลาดของพี่ข้อแรกครับในคลิปนี้คือพี่ดันไปกดอัพเว้ยซึ่งอย่าไปกดอัพนะไม่ต้องอัพนะครับยังไม่ต้องอัพแรกๆเล่นๆไปก่อนยังไม่ต้องรีบอัพนะครับวางเงินไปก่อนเพราะว่าตัวพาวเวอร์ยังไม่มาครับแล้วตัวข้างหน้าเนี่ยฟิเซอร์เนี่ยตั้ง priority เป็นแบบ last นะครับแบบหลังเป็นแบบ first นะครับผมยูนิตเนี่ยที่เราจะไม่ไหวประมาณช่วงเวฟ12 13นี่แหละมันจะเริ่มไม่ไหวเว้ยเราต้องอัพขั้นมันนะครับซึ่งก็ชนป้อมนิดๆหน่อยๆไม่น่ามีปัญหาเนาะในความคิดพี่นะครับจริงๆพี่มีคลิปก่อนหน้านี้ที่ทำดาเมจได้เยอะๆก็คือช่วงแรกๆนะที่ทำดาเมจได้เยอะคือพี่ปล่อยให้มอนชนป้อมครับมันประมาณชนประมาณ 2-3 ตัวแต่คลิปเนี้ยพี่กะแบบไม่ให้มันชนเลยไงแต่มันก็ชนอยู่ดีครับเนี่ยเราก็วางบูม่าไปเรื่อยๆอัพให้แม็กอย่างเดียวนะครับผมไม่ต้องไปวางเยอะๆอัพให้แม็กไปอัพให้แม็กอัพให้แม็กอัพให้แม็กกดข้ามเวฟก็ดูก่อนนะว่าเงินขาดอีกเท่าไหร่แล้วเราค่อยกดไอ้นี่ก็ได้ข้ามเวฟเพราะช่วงแรกๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยได้ทำดาเมจมหาศาลมากนักนะครับดาเมจหลังๆอ่ะมันทำเยอะครับต้องบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันทำเยอะนะครับซึ่งในคลิปนี้พี่ก็เนี่ยวางมั่วเลยครับต้องบอกวางเทสดูว่าเอ้ยมันเร็วกว่าการที่ปล่อยให้ยูนิตชนแล้วก็อัพแม็กทีละขั้นไหมนะครับไม่เวิร์คครับอันนี้ทดลองแล้วก็แนะนำว่าอัพแม็กทีละอันทีละอันไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับพอประมาณเวฟที่14เนี่ยเรามาวางเจ้าเออร์วินนะครับให้ครบ3ตัวนะครับผมนี่เราครับขึ้น3ตัวและจริงๆอ่ะเวฟที่16เนี่ยเราต้องวางไลท์ยางามินะครับแบบอัพแม็กซึ่งคลิปเนี้ยมันแม็กที่เวฟ17เว้ยซึ่งทุกทีพี่จะทำแค่เวฟ16แต่รอบเนี้ยเล่นไปเวฟ17นะครับแล้วตัวที่วางเนี่ยก็จะวางตรงเส้นไอ้เส้นทางเดินพอดีนิดๆนะครับเพื่อจะได้กดง่ายๆน้องดึงออกจากกำแพงนิดนึงนะครับอันนี้พี่แนะนำนะถ้าน้องจะเล่นแบบเน้นดาเมจให้เอาออกนิดนึงนะครับผมนี่เราขายฟิเซอร์ทิ้งแล้วบัฟเออร์วินแล้วกดไลท์อย่างอมินะครับซึ่งคลิปนี้มันจะเร็วแล้วมันจะมีมอนที่หลุดออกมาให้เราทำการตีนะครับเอาตัวละครไปลงตีอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะถ้ามันมีตัวไหนหลุดมาแบบนี้เห็นว่าตัววิ่งไวหลุดมา2ตัวเราไม่ต้องขายทิ้งครับให้มินาโตะเราจัดการนะครับจัดการใหม่จัดการใหม่จัดการประมาณนี้แล้วเราก็อันนี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรกับเรื่องตัวที่หลุดมานะครับเพราะว่ามันทำให้เราได้ดาเมจน้อยนะครับพอเรามาเล่นดาเมจนะครับเพื่อได้เน้นเวฟนะเราเน้นดาเมจครับเราก็พยายามเคลียร์มอนที่มันหลุดออกมาเยอะๆครับฆ่าทิ้งแม่ให้หมดไปเลยนะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าตัวไหนมาเป็นกองกระจุกใหญ่ๆเงี้ยเราก็ขายมินาโตะทิ้งครับแล้วก็ปล่อยให้ยูนิตเดินไปประมาณนั้นแล้วเราก็รอใกล้ๆถึงช่วงเห็นบูม่าตัวขวาสุดไหมครับขวาสุดตัวแรกพอมันถึงตรงนั้นปุ๊บนะครับเราเตรียมตัวบัฟเออร์วินได้แหละซึ่งมันจะมีการเทคนิคก็คือกดเออร์วินตัวแรกปุ๊บตัวที่2ปุ๊บกดใส่ตัวที่3แต่ตัวที่3ยังไม่ต้องกดอะไรอย่างมีก็ได้รอมันถึงใกล้ๆปุ๊บกดบัฟเออร์วินปุ๊บแล้วค่อยๆมากดไลค์นะครับนั่นแหละมันก็เลยจะแบบผลเขาเรียกไงผลบัฟเออร์วินเนี่ยจะอยู่นานหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้พี่ก็เลยแบบมินาโตะมันแพงไปบาทลองเอาเป็นฟิเซอร์ไหมก็ไม่ตายพี่ก็เลยแบบเปลืองช่องกว่าเดิมอีกคราวนี้ก็เลยช่างแม่งครับก็ไม่เป็นไรเอามินาโตะก็ได้เอาฟิเซอร์ก็ได้นะเวลาเคลียร์มอนตัวที่หลุดออกมานะครับอันนี้แนะนำซึ่งคลิปนี้ก็จะเร็วๆหน่อยนะครับเว็บเนี่ยมันก็ทำวนลูปไปเรื่อยๆครับลูปเดิมคือบัฟเออร์วินกดไลค์บัฟเออร์วินกดไลค์บัฟเออร์วินกดไลค์บริเวณที่วางไลค์ก็วางใกล้ๆเขาตรงนั้นแหละที่พี่วางเนี่ยแล้วก็ปุ๊บเสร็จแล้วพอมีมอนหลุดพวกโคนมันแตกใช่ไหมเราก็ลงพวกมินาโตะหรือฟิเซอร์มาจากการเคลียร์แค่นั้นจบครับแล้วเราก็รอยูนิตที่มันวิ่งไวๆมันจะหลุดมาเห็นไหมมันจะมี2ตัวเลยแบบจี๊ดๆเลยไม่รู้มาจากไหนเนี่ยดีดมันจะไหนไม่รู้เราฆ่าครับฆ่าแม่งเลยเพราะว่าพวกเนี้ยหลังๆมันจะเดินช้าก็จริงนะแต่มันจะทำให้เราแบบกังวลในการกดมากๆเลยพี่ก็เลยฆ่าทิ้งแม่งเลยตัดปัญหาไปเลยครับกดข้ามเวฟต่อเนื่องครับซึ่งตอนนี้พี่พับจอไปนะครับพอดีพี่ไปดูนะว่าสไลด์มันยังไอ้นี่มันอยู่ไหมมันก็เลยแบบเสียช่วงระยะเวลาสั้นแนะนำว่าให้กดข้ามเวฟตลอดเนี่ยบัฟเออร์วินแล้วก็กดไลด์ปุ๊บลูปเงี้ยง่ายๆครับแล้วก็แนะนำอีกเรื่องนึงก็อย่างที่บอกครับเอาพวกไลด์ยังมีออกจากตรงนี้นิดนึงอย่าใกล้มากเกินไปครับกดยากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางตัวละครฟิเซอร์ไว้ข้างบนตรงนั้นอ่ะตรงที่เรายืนอยู่ใช่ไหมนั่นแหละแล้วเราไปกดฟิเซอร์แทนครับมันจะทำให้เราเสียจังหวะนั่นแหละอย่าวาง
ใกล้กันมากนักถ้าจะวางก็วางกระตุบขึ้นไปหน่อยออกมาหน่อยอะไรประมาณนี้บัฟเออร์วินแล้วเราก็กดเหมือนเดิมครับรูปเดิมเพราะว่าเรากดประมาณ2เวฟเนี่ยยูนิตมันก็จะเต็มพื้นที่เราแล้วแล้วเราก็ค่อยมากดไลค์ครับประมาณนั้น 2-3 เวฟอะครับบางรอบก็3เวฟบางรอบก็2เวฟกดเน็กเวฟอะเนาะก็พี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเข้าใจไหมนะเพราะมันเป็นคลิปที่จริงๆเคยทำคลิปอันนี้ออกไปแล้วนะครับแต่เป็นด่านโดฟามิงโกเนาะเนื่องจากคลิปนั้นก็อธิบายแบบละเอียดมากๆนะครับแล้วมันนานมากๆพี่เลยมานั่งดูพี่ก็รู้สึกว่ามีคนนั่งดูจบด้วยเหรอวะขนาดตัวเองยังห้ามใจแบบอยากจะปิดเลยนะฮะอันนี้เราก็พูดบ่นไปเรื่อยนะอันนี้เราก็บัฟแล้วก็กดไลค์ปึ๊บนี่มายืนใกล้ๆเช็คด้วยนะครับแล้วก็กดประมาณนี้แนะนำว่าเอาเมาส์จิ้มเช็คด้วยนะว่าดาเมจมันเหลือเท่าไหร่เลือดมันเหลือเท่าไหร่นี่เห็นมั้ยมันจะมียูนิตหลุดมานะครับเห็นมั้ยเราก็เคลียร์นะครับแต่ถ้าตัววิ่งมันช้าๆเงี้ยเราก็ไม่ต้องเคลียร์แต่ถ้ามันวิ่งไวก็เคลียร์เนี่ยมาระวังฟิเซอร์จริงๆวางฟิเซอร์ช่วงเวฟ36ดีกว่านะอันนี้แนะนำแบบไม่ต้องอัพนะครับแบบไม่ต้องอัพวางไปเลยฟิเซอร์เพราะว่าวางไว้เพื่ออะไรครับพอถึงเวฟ40ปุ๊บเรากดอัพเลยครับอัพทุกตัวประมาณนี้ซึ่งช่วงเวฟ35 36เนี่ยมันก็จะวางได้เพราะว่าเรายังว่างอยู่นะครับแล้วก็ให้มินาโตะเคลียร์ตัวที่มันแบบวิ่งไวๆเกินผิดมนุษย์มานานนั่นแหละเนี่ยปุ๊บเห็นไหมตัวนั้นจะถึงแล้วแล้วก็มาบัฟเออร์วินเหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังชิวๆอยู่เพราะรู้ว่ามันเดินช้านะครับในคลิปมันอาจจะดูเร็วๆนะครับปุ๊บแล้วกดคามเวฟประมาณนี้ซึ่งเวฟ39ตอนที่จะขึ้น40เนี่ยเราไม่ต้องกดในเวฟก็ได้นะซึ่งในคลิปนี้พี่มือไวไปหน่อยนะครับเป็นการพลาดของพี่เองเพราะช่วงเวฟ40เนี่ยเราต้องอัพตัวละครอัพอะไรก่อนนะครับแล้วค่อยมากดเน็กเวฟซึ่งพี่รีบไงไม่ได้รีบหรอกลืมครับลืมดูเวฟนะมือลั่นมือลั่นเวลาเล่นนี่ใครเป็นไหมเวลาเล่นอยู่แบบเฮ้ยเราจำได้แล้วนะว่าเราจะดันเวฟไกลๆช่วงนี้เราจะหยุดการกดเน็กเวฟพอเอาจริงปุ๊บแม่งกดเฉยฮะนั่นแหละเราพลาดเราต้องมีสติเล่นตลอดเวลานะครับคือถ้าเราพลาดนี่คือจบนี่กดไลค์อย่างมีตัวแตกปุ๊บวางครับวางโกโจครับเพื่อหยุดเวลานะถ้ามันแบบมีตัวโคนที่แตกใกล้ๆป้อมต้องทำอย่างนี้นะถ้ามันมีตัวหยุดเวลาตัวโคนที่ใกล้ๆป้อมต้องหาตัวหยุดเวลาไปช่วยตีนะครับไม่งั้นมีนาโตะข้ามไม่ตายนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเวฟ40จริงๆอ่ะเวฟ40ต้องอัพเสร็จแล้วไปพี่กดเน็กเวฟไปซะงั้นก็เลยมาอยู่ที่เวฟ41มันก็เลยวิ่งไวอย่างเงี้ยแหละเนี่ยวิ่งติดจรวดเลยงานเข้าเลยตอนนี้มันหลุดไปตัวนึงอันนี้พี่ก็ต้องมาดักตอนแรกพี่ก็โอ๊ยหลุดเปล่าวะแต่พอดีเช็คเลือดเลือดเหลือนิดเดียวให้โกโจจัดการเอานะครับต้องบอกว่าไฮไลท์จริงๆคือโกโจครับถ้าน้องเล่นโกโจดีครับดาเมจมหาศาลแน่นอนต่อรอบซึ่งอาจจะแตะ150ได้สบายๆเลยแต่ซึ่งคลิปนี้เรากดโกโจไม่ค่อยเป็นต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเทคนิคนะครับที่เตอร์มาสอนนะก็บอกว่ากดปุ๊บนะครับพอยูนิตมันหายเขาเรียกหายเดินอะหายเดินอะมันนับ3วินับหลังจากนั้นอะพอมันแบบหยุดใช่ป่ะแล้วก็พอมันวิ่งปกตินับ3วิปุ๊บแล้วก็กดอีกมันก็จะหยุดอีกนะครับนับ3วินี่ไม่ใช่นับแบบ1 2 3วินะก็นับ1 2 3ประมาณนี้ไม่ต้องรีบนะ3วิไม่ได้แบบ1 2 3อะไรกดมันไม่โดนด้วยต้องใจเย็นนะนี่ก็นับปุ๊บก็กดชุบมาเพราะว่าเรายังเป็นผู้เล่นใหม่ครับเรายังกะเองแบบเป๊ะๆได้ค่อนข้างยากเนาะถ้าใครเซียนๆอยู่แล้วเนี่ยเขาแบบนับไม่ต้องนับในใจอ่ะมันแบบเขาเรียกว่าสัญชาตญาณนะครับซึ่งพี่เพิ่งเคยมาเล่นทีมแบบหยุดเวลาเพราะทุกทีเล่นนะเนซึโกะมันก็เลยแบบนั่นแหละเนี่ยพี่ก็กดไปมอนหลุดไปตัวนึงนะครับเนี่ยตอนนี้คือแบบเวอร์มากเลยแบบเฮ้ยจะตายปะวะต้องวางโกโจเพิ่มแล้วก็กลัวแบบไลฟ์ไม่ทันอีกนั่นแหละเนี่ยแบบล้นอ่ะเอาจริงๆคือล้นมากตอนช่วงแบบเวฟท้ายๆนะครับถ้าคิดไม่ไหวก็ไม่ต้องแบบเน็กเวฟเร็วมากใจเย็นๆนะครับแล้วค่อยเน็กนี่อันนี้วางหยุดเวลานะในคลิปก็ดูเหมือนไม่หล่นอ่ะเพราะว่ามันเร่งสปีดมันก็เลยดูไม่หล่นเพราะเราไม่ได้พูดใหม่เพราะเราแบบนั่งโฟกัสเกมมันก็เลยไม่หล่นลองเอาแบบไม่เนี่ยหล่นมากๆเลยถ้าเป็นแบบยิ่งมีแบบเป้าหมายที่เราจะต้องทำอ่ะปุ๊บมาหยุดครับรอ1 2 3ปุ๊บหยุดนะ1 2 3ปุ๊บอ่ะหยุดประมาณนี้ซึ่งในเนี้ยมันก็ต้องนับเร็วเพราะเราเร่งคูณ3นะนี่51เวฟละแบบยังไงเราก็ได้ตัว EP 50เวฟสบายๆเลยอันนี้คือพี่กดไลค์พลาดครับ
อืมพี่ไม่ใช่พี่กดไลค์แพทพี่กดไลค์แล้วแบบไม่ได้ดูอะว่ามันเหลือดาเมจอะไรประมาณยังไงอะอืมไม่ได้เช็คก็กดไปเลยตัวเดียวถ้าพี่ใจเย็นกว่านี้พี่ควรจะกดหยุดเวลาแล้วก็กดไลค์อะไรประมาณนี้ครับมันจะช่วยให้ไกลมากขึ้นซึ่งพี่ไม่รีบร้อนเนี่ยแล้วพี่ก็แตกไปตัวหนึ่งไลค์พี่ยังเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะพี่กดไม่ทันนั่นแหละเรียบร้อย